ผมมีอาชีพขับแท็กซี่รับจ้างครับผมขับมาประมาณ 14-15 ปีได้ครับผมส่วนมากก็ขับอยู่จังหวัดสมุทรสาครนะครับผมบางบอนพระราม2สาย4สาย5ไปไกลสุดก็พิษณุโลกอย่างเงี้ยครับผมมีผู้โดยสารเรียกก็ไปใกล้ๆก็ไปหมดครับผมจะได้เงินเยอะเงินน้อยก็ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะขยันจะรีบออกไปไหมถ้าเราออกช้ามันก็จะได้เงินไม่ค่อยเยอะครับได้เงินน้อยรถแท็กซี่ก็บางวันก็จะได้อยู่ประมาณ1,000 กว่าบาทครับผมแต่บางวันก็ไม่ถึงจริงๆก็เหมือนจะได้เยอะแต่ว่าหักแล้วมันแทบไม่เหลือเลยครับเพราะว่ามันต้องหักค่ารถด้วยแล้วก็ค่าแก๊สค่าน้ำมันด้วยทุกวันนี้ก็เหมือนกับวิ่งหาค่างวดรถค่าตัวก็แทบจะไม่ได้เลยครับผมเวลาส่งผู้โดยสารเสร็จก็ขับรถไปด้วยก็ส่วนมากก็จะชอบร้องเพลงไปด้วยครับผมเปิดมินิคอนเสิร์ตในรถแท็กซี่เลยครับผมจะได้ไม่เครียดจะได้อารมณ์ดีครับผมเวลาขับรถไปครับผมเสียงเพลงก็เปรียบเสมือนเพื่อนร่วมทางของผมเลยครับผมผมตกรถติดอะไรก็ชอบร้องเพลงที่มารายการผมอยากได้เงินไปซื้อจากเย็บผ้าครับก่อนที่มาขับแท็กซี่ก็เมื่อก่อนเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าครับผมเป็นอาชีพเก่าอยู่แล้วครับผมทำพังขับแท็กซี่อย่างเดียวก็ไม่พอครับก็เลยอยากเอาการตัดเย็บเสื้อผ้ามาเป็นอาชีพเสริมครับผมทุกวันนี้ก็ภูมิใจในการที่ว่าเราขับแท็กซี่ก็หาเงินได้ด้วยตัวเราเองครับผมเรามีความสุขที่ได้เจอคนเจอลูกค้าครับผมเวลาเราออกไปขับรถแท็กซี่ครับผมได้ร้องเพลงให้ลูกค้าฟังให้ลูกค้ายิ้มลูกค้ามีความสุขด้วยเราก็มีความสุขด้วยครับผมในการขับแท็กซี่มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของผมไปแล้วครับผมก็จะทำไปจนจะขับรถไม่ไหวครับผมจะทำให้เต็มที่ครับผมสู้ตายครับ